กันอีกครั้งนะครับในช่วงของ He Said นะครับวันนี้ Insurance Awareness Day นะครับต้องหาอะไรมาประกันเกมกอล์ฟเราสักนิดหนึ่งก็น่าจะเข้ากับทีมนะครับเดฟเพลส์นะครับเป็นกูรูในเรื่องของลูกสั้นเริ่มจากลูกพัดนี่แหละนะครับที่เดฟเพลส์เขามาวิเคราะห์วิจัยว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกมกอล์ฟนะครับเป็นเรื่องของการพัด 40% เพราะนั้นถ้าการพัดเราเป็นการพัดที่ดีมีเกมพัดที่ดีหมายความว่ากอล์ฟเราในภาพรวมดีไปแล้ว 40% สำหรับผมคิดว่าถ้าจะมีช็อตอะไรมาเป็นตัวที่จะเป็นการประกันเกมของเราให้แย่ที่สุดกับดีที่สุดมันไม่ต่างกันมากก็คงจะต้องเลือกลูกพัดนี่แหละเพราะ1สัดส่วนของการพัดเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดของเกมกอล์ฟทุกหลุมเราต้องพัดไม่ใช่ว่าทุกหลุมเราต้องตีแฟร์เวย์วูดไม่ใช่ทุกหลุมเราจะต้องตีเวดจ์แต่เราต้องพัดทุกหลุมแน่ๆแล้วการพัดนะครับมันเป็นเรื่องของการประกันอย่างไรลองนึกภาพนะครับระยะสัก 4-5 ฟุตพัดเก็บถ้าเราพัดเก็บได้ดีพัดไกลหรือชิปข้างกรีนเราก็จะไม่ค่อยกดดันเมื่อไม่ค่อยกดดันก็ย่อมชิปแล้วก็พัดไกลดีชิปพัดไกลดีตอน approach ก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่เพราะว่าออนก็ได้ไม่ออนฉันยังไงฉันก็สามารถที่จะพัดเก็บได้มันทำให้เกมทั้งหลายนะมันเป็นลูกโซ่ที่ทำให้ความกดดันนั้นมันลดลงและทำให้เกมกอล์ฟในภาพรวมนั้นดีขึ้นวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอดริลหรือแบบฝึกหัดการพัดเพื่อให้เป็นนะครับการประกันว่าพัดลงแน่นอนนะครับโดยส่วนใหญ่ดิวที่เราจะเห็นกันที่เขาสอนกันเราจะเห็นประมาณว่ามีไอ้เจ้าอะไลเมนต์สติ๊ก2อันนะครับวางแนวเดียวกับเจ้าธงนะครับเจ้าหลุมตรงนี้พัดให้อยู่ในซองนี้พัดอยู่ในซองนี้ก็ลงแต่ผมว่าเนี้ยมันไม่คมพอถ้าเราจะเอาถึงขั้นว่าการพัดเป็นเรื่องของการประกันความเสี่ยงได้เนี่ยนะครับเพราะอย่าลืมว่าลูกกอล์ฟขนาดลูกกอล์ฟเนี่ยนะครับใหญ่กว่าหลุมพอสมควรนะนะเพราะนั้นเข้าตรงนี้ก็ลงได้ตรงนี้ก็ลงได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราอาจจะปล่อยพัดไม่ดีก็ได้มีความเพี้ยนอยู่แต่มันเพี้ยนไม่มากพอที่ทำให้หลุดวันนี้ละครับเราจะมาเอาเจ้าทีอีก2อันนะครับนอกเหนือจากอะไลเมนต์สติ๊กที่วางเป็นช่องให้แล้ววางทีนะครับให้ความกว้างนะครับกว้างกว่าลูกกอล์ฟเราเล็กน้อยนะครับพอจะผ่านไปได้นะครับประมาณนี้หมายความว่าถ้าเราพัดแล้วมันผ่านช่องนี้ได้หมายความว่าลงแน่นอนนะครับลงแน่นอนเพราะว่าในเมื่อความกว้างของทีเล็กกว่าความกว้างของหลุมนั้นเมื่อเราพัดผ่านจุดที่เล็กกว่าย่อมทำให้นะครับความผิดพลาดของหลุมที่ใหญ่กว่านั้นไม่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะนะครับพัดผ่านทีสองอันซึ่งมีขนาดเล็กกว่าหลุมได้อย่างสม่ำเสมอก็หมายความว่าสโตรกของเรานั้นเฉียบคมยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะครับลองดูประมาณสัก4ฟุตเจ้าทีจะอยู่หน้าลูกผมประมาณสัก1ฟุตนะครับสิ่งที่ควรทำคือคอนเซนเทรตแค่นะครับการพัดผ่านทีพอนะครับการพัดผ่านทีพอนะครับเพราะว่าถ้าเราพัดผ่านทีมันการันตีลงแน่นอนอันเนี้ยด้วยคอนเซปต์ของเขาก็คือ1ถ้าเราพัดเป้าที่เล็กกว่าเป้าใหญ่ความแม่นยำมันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วทำให้เราคอนเซนเทรตกับจุดออกตรงนี้สำคัญนะครับจุดออกซึ่งอยู่ใกล้ลูกโดยประมาณคือ1ฟุตถ้าเราออกปล่อยพัตเตอร์ให้ออกไปในที่ที่เราต้องการแล้วนะครับหมายความว่าความเฉียบคมมันจะมากขึ้นเพราะหลายๆครั้งเราจะไปคอนเซนเทรตกับหลุมที่อยู่ไกลนั้นการตั้งหน้าพัตเตอร์ที่ผิดเพี้ยนไปในมุมนิดๆหน่อยๆด้วยระยะเป้าที่อยู่ไกลความผิดเพี้ยนมันมีได้เยอะเพราะนั้นดิวนี้จะฝึกให้เราพัดเฉียบคมขึ้นโดยเป้าหมายเล็กลงและอยู่ใกล้ตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับ2อันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้การพัดของเรานั้นเฉียบคมขึ้นและเมื่อเฉียบคมขึ้นเกมกอล์ฟเราก็ย่อมจะดีขึ้นไปตามลำดับนั่นเองนะวันนี้ฝากไว้เอาเกมนี้นะครับเอาดิวนี้เอาแบบฝึกหัดนี้ไปลองฝึกกันดูแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับ
้